สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำทับทิมกรอบค่ะส่วนสูตรจะเป็นอย่างไรหลากหลายขั้นตอนแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้แห้วประมาณ1กิโลกรัมนะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาหั่นค่ะค่ะเราจะหั่นทั้งหมดนะคะให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะแบ่งออกเป็น9ชิ้นค่ะด้านละ3นะคะก็ดูตรงหัวแห้วนะคะหัวเล็กหัวใหญ่เราก็แบ่งตามขนาดที่ต้องการเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำแห้วที่หั่นเสร็จแล้วนะคะมาผึ่งนะคะผึ่งให้เขาแห้งนิดนึงนะคะผึ่งไว้สักครู่เขาแห้งนิดนึงด้านล่างฐานนี่รองกระดาษซับมันไว้นะคะกระดาษซับน้ำนะคะอาจจะเป็นกระดาษไขหรือกระดาษซับน้ำหรือจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้ค่ะเราจะซับน้ำออกนิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แป้งเขาเกาะตัวแห้วมากเกินไปนะคะเราจะผึ่งเขาไว้สักครู่ค่ะหรือจะใช้เป็นผ้าขาวบางหรือกระดาษซับก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเรานำมาใส่กะละมังของเราค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำสีผสมอาหารสีชมพูนะคะมาหยดใส่เล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากนะคะที่เราใช้วิธีการนี้ไม่แช่เขาเพราะว่าต้องการให้สีที่เกาะกับตัวทับทิมเนี่ยไม่เข้มมากนะคะให้ออกเป็นสีชมพูนะคะ เทคนิคพวกนี้ต้องขอบคุณร้านทับทิมสยามที่บางลำพูนะคะและรายการทุกครัวคุณต่อยนะคะนี่เอกดูเทคนิคต่างๆมาจากรายการนี้นะคะแล้วก็ร้านนี้เข้ามาสาธิตให้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะค่ะทยอยใส่ทีละน้อยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้แป้งเขาเนี่ยเกาะที่ตัวทับทิมหนาเกินไปค่ะค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะค่ะใส่แล้วก็คลุกแบบนี้ค่ะปริมาณแป้งตามแต่ที่จะกะเลยนะคะลองดูนะคะคลุกจนกว่าเม็ดเขาจะแยกจากกันนะคะดูแล้วให้มีแป้งเกาะที่ตัวแห้วนะคะค่ะตามภาพค่ะอันนี้ก็จะได้แล้วเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะค่ะจะเห็นว่าแป้งเกาะไม่มากนะคะค่ะหลังจากพักไว้แล้วเนี่ยเราก็มาร่อนนะคะร่อนเอาเศษแป้งออกค่ะค่ะอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะสีอ่อนลงเมื่อสักครู่จะเป็นสีเข้มนะคะเราจะทำเป็น2สีนะคะหลังจากนั้นวิธีการทำน้ำเชื่อมเราใช้น้ำแช่นะคะน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยลอยทิ้งไว้ประมาณ1คืนเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะคะดอกมะลิควรใช้ดอกมะลิที่สะอาดนะคะควรจะเก็บเองปลูกไว้เองจะปลอดภัยที่สุดนะคะหลังจากนั้นเทน้ำลอยดอกมะลิใส่ลงไปในหม้อพร้อมกับใบเตยค่ะตั้งไฟปานกลางนะคะรอจนน้ำเดือดค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป320กรัมค่ะค่ะแล้วเราก็คนนะคะให้น้ำตาลทรายละลายแล้วเราก็ตั้งต่อจนเป็นน้ำเชื่อมเลยค่ะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะค่ะหลังจากเป็นน้ำเชื่อมแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วรอให้น้ำเชื่อมเย็นค่ะต่อจากนั้นเราเริ่มมาดูในส่วนของกะทินะคะกะทิเราจะใช้หัวกะทินะคะใส่ลงในหม้อเราใช้หัวกะทิประมาณ700กรัมค่ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะให้มีรสเค็มแปร่มแปร่มนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะค่ะแล้วเราจะอบควันเทียนนะคะเราใช้เทียนอบจุดไฟนะคะแล้วก็ปัดให้ไฟเขาดับนะคะตั้งลงในถ้วยนะคะค่ะใส่ลงหม้อแล้วปิดฝาเลยค่ะเราจะอบควันเทียนประมาณ 1-3 ชั่วโมงนะคะค่ะก็
็ปิดฝาเข้าไว้เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาต้มตัวทับทิมนะคะตั้งน้ำให้เดือดน้ำจะต้องเดือดนะคะหลังจากเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่ตัวทับทิมลงไปนะคะค่ะก็รอค่ะรอจนกว่าทับทิมเขาจะเดือดแล้วก็ลอยแบบนี้นะคะค่ะก็เป็นอันว่าสุกนะคะเราก็ลองดูนะคะไม่ให้แป้งเขาเป็นไตขาวๆนะคะค่ะอันนี้ก็เริ่มสุกแล้วค่ะจะสังเกตว่าแป้งจะเกาะตัวทับทิมไม่เยอะนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตักขึ้นใส่ในน้ำเย็นค่ะตักขึ้นใส่ในน้ำเย็นนะคะน้ำนี่ควรจะเป็นน้ำเย็นจัดนะคะเพราะเราจะน็อกตัวทับทิมไม่ให้เขาสุกแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นสีเข้มค่ะที่เราทำเอาไว้2สีนะคะคือสีเข้มและสีอ่อนนะคะค่ะแล้วเราก็ตักใส่น้ำแข็งเหมือนเดิมทำไมต้องทำ2สีที่ทำ2สีเพราะว่าเวลาที่เราตักเสริมเนี่ยสีมันจะตัดกันจะทำให้สวยนะคะค่ะก็จะเป็นสีเข้มและสีอ่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟค่ะวิธีการตักเสิร์ฟก็คือเราก็จะตักตัวทับทิมทั้ง2สีใส่ลงผสมกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิค่ะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะทับทิมกรอบนะคะหอมๆใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยนะคะหอมหวานชื่นใจเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะคะหรือกดติดตามแล้วเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดคลิปถัดไปนะคะเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ